สวัสดีครับ,รบผมทองแปะสินจารุนายมั่นครับผมเก่งกาจจงใจพระสีไพรในคงครับ<ม>พี่เปลี่ยนชื่อนอีไ<ม>้ได้ไหมทองแปะประสานสินจารุหรือ,หร,อหรือประสานทองแปะสินจารุาไปเปลี่ยนชื่อในบัตรประชาชนเลยประสานทองแปะเออดีไหมไม่ต้องเอาม เอาอย่างนี้ดีะอะไรประสานประเสริญอยู่ใน,ในทางราชการค okay. ก็เอาทองแปะเติมไปที่ทีคนจะได้รู้จักนะดีไหมพอแล้วขึ้นพอแล้วปีนี้เข็นแล้วไม่ขึ้นเลยนะทีอะไรก็ไม่เคยได้ฟังอะน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงพ,พ,พี่อย่าลองได้ไหมเพราะว่าน้ำแห้ง เราอย่างไงอะฝนแรงซะยังดีกว่าเใอาป่ะล้วพี่ร้องทําไมตอนนี้มันแรงอ่ะก็นี่ไงอ้ะงคามนุษย์มนุษย์่ิเดมนุษย์มนุษย์ขี้เบ็ดนี่ไงเกี่ยวเขีนเทวดาเนี่ยพอหน้าน้ำก็อยากจะเอาแรงพอหน้าแรงก็อยากจะเอาน้ําท่วมใช่ป่ะเนี่ยลองคุยที่พี่น้ําท่วมเป็นไงบ้างพี่ยคน้ําท่วมเผื่อคนฟังจะได้ชื่นชมบ้งน้ำท่วมเออ ที่ผูกกันมากที่สุดเป็นประวัติการนะคือปี85เอ้แต่กรทมเนี่มันจะแรงหรือจะหน้าอะไรแล้วแต่ครับมันท่วมในทั้งปีนะฝนตกฝนตกมันก็ท่วมเลยอ่ะอกรทมเนี่ยก็ทําเก่งนะทําให้เป็นคลองได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเออพี่ทําไงก็ตอนนี้เขากำลังทําอยู่ไงกำลังทําอยู่ใช่ไหมเออเออ็าทาได้ยังไงเอาไปสอนต่างจังหวัดบางทีเขาทำมัง่ง ฝนตกบังให้น้ำท่วมเลยจะได้ไม่ต้องมาบอกขอไม่เข้าขุดลุโมงนะขนาดขุดลุโมงนะไมีท่อยักษ์นะเออแล้วทําไมเราเราก็เคยคิดวาดฝันเหมือนกันนะว่ากทมเนี่ยนะถนนทุกสายเนี่ยนะออก็ควรจะข้างตายเนี่ยนะทําเป็นไอไอคลองเลยใต้ถนนเ เออแล้วเวลานี้ไอเทคโนโลยีใหม่มันนั่นน่ไหมก็ทำสะพานมึงยังไอรถไฟมึงยัางทำได้วิ่งได้ใช่ไหมก็ทำไม่ไม่ทำกันเลยลงไปนะแล้วก็เอาดินนะออกไปแล้วก็เอาน้นผ่านไปทะลุไปเลยทั้งสายถนนหนึงแง้วสมัยหน,น้าพี่เป็นผู้ว่าใช่ป่ะใช่ป่ะงบประมาณมันไม่มีเอาไปเนียหมดแล้วเออเอาไปทำไปฟ้าหมดแล้วในไปเจาะอะไร ยังไงก็ไม่รู้ยังไงไม่รู้เอาอย่างนี้ดีกว่าปัทุมตอนนี้แผ่นดินยุบแผ่นดินแยกถนนแยกก็เรื่อะไรรู้เพีนน่าพี่พี่พพน,น้ำมันไม่มีเข้ามากดดันน้ำไม่มีอะไรอ่ะน้ำแลยอย่างหนึ่งเนี่ยเวลานี้อันตรายที่สุดต่อต่อไปอันตรายมากนะไอจีเจาอะบอ่อวาดานเนี่ยนะผมจะบอกพี่ให้่เลยปัทุมเนี่ยมันมีนิคมอุตสาหการรมเยอะเอ,อเมื่อเยอะปั๊บเนี่ย น้ำประปามันแพงเขาใช้น้ำเยอะเขาเลยขุดบอดานเมื่อขุดบอดานเยอะๆเนี่ยมัน2ี่กว่าปีไปแล้วพี่น้ำมันถูกดูดจากใต้บาดานขึ้นมาในเกลี้ยงน้ำอุ้มดินไม่มีตังนั้นพอแรงหน่อยมันก็แยกเลยยุบเลยยุบเลย,ย,เลยถนนตอนแรกแยกหมดนะเนี่ยดังนั้นใ,นใครจะไปซื้อบ้านอยู่แถวนี้ต้องระวังเงยอ่ะดูให้ดีนะยุบง,ง่ายๆแยกง,ง่ายๆนะเพราะดินในนั้นเองเขาต้องใช้ทุกวันนี่นี่แหละคือเหตุผลการจะไปซื้อบ้านที่ไหนอยู่เนี่ยต้องดูเลย ถ้าอยากจะเอาน้ําท่วมก็อยู่กทมถ้าจะพแผ่นดินยุบก็อยู่ปทุมเอาน้ําท่วมดีกว่านะอทำไมอะน้ําท่วมในี่บ้านเมียงยังอยู่อ้าวแล้วเมืองนนท์เมืองนนมีอะไรบ้างเฮ้ยเมืองนนนี่ต้องมีทิไม่ไม่ไม่ปทุมแผ่นดินยุบกรุงเทพน้ําท่วมมีนนบุรีทั้งคนละฝั่งมันต้องมีอะไรสักอย่างไปเอกลักษณ์ของเมืองนนท์ไม่มีพี่ไม่รู้จักจำั้ง เมืองโนรถติดอโอติดทั้งวันที่รถติดเนี่ยนะเออผมมาเคยพูดแล้วก็เจอคณะกับคณะผู้บริหารครับแล้ก็ถามบอกทาไมแก้ปัญหาไม่ได้รถติดเออเขาบอกพี่จะไม่มันติดได้ไงอ่ะก็ทุกสายเนี่ยมันมารวมอยู่ที่จังหวัดนุ <laughs> ใช่ป่ะทุกสายมาลงอยู่จังหวัดนนท์หมดแต่ถึงบอกก็เพราะมันมันศูนย์ราชการบางอะไรมันจะอ,ออกที่นั่นหมดเลยไงทำไมเขาจะมาเอาศูนย์ราชการอไอ้กระทรวงพาณิชย์เออไอ้กองสลากมปอยู่เมืองนนท์หมดแล้วเอออ้าวทำไมที่อื่นเขาไม่ไปไอ่ะนะอ้าวเขามาสร้างเมืองหลวงใหม่ตรงนั้นไงกะทำมันเจริญนี่ไงที่มันถูกตรงนั้นเนดะี๋ยวนี้กลายเป็นแพงไปแล้วใช่ป่ะเมืองนนท์อ่ะเมืองนนท์มีแค่หกอำเภอหรือเปล่าพี่อำเภอที่น้ำท่วมมากคือบางบัวทอง บางใหญ่อยู่ฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งโน้นมีอะไรบ้างฝั่งโน้นไม่มีอะไรเลยนะบางกรวย่ไหมเออมีบางกรวยบางบัวทองบางวยเศูนย์ราชการไม่มีไม่ไม่ใช่บางกรวยบางบัวทองบางใหญ่อบางใหญ่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยบางใหญ่อยู่ฝั่งนี้ก็มีบางกรวยกับบางบัวทองใช่ไหมอยู่ฝั่งโน้นบางนี้ก็จะมีอำเภอเมืองปากเกร็ดแล้วก็บางใหญ่ไซน้อยอะใสน้อยไสน้อยอยู่ไหน สายน้อยสายน้อยอยู่ฝั่งฝั่งน้นฝั่งนูน้นเลยก็ฝั่งมมระสามอำเภอสิใช่ปะ่ะมีประชากร,กรก็โอ้โหเท่าไหร่รู้ป่ะแล้วคนใหญ่คนโตก็ชอบมาอยู่นนทบุรีอ่ามันมีทุเรียนกาจะมากินทุเรียนเนี่ยะกามากินทุเรียนใช่ป่ะแล้วแต่ละคนมาเนี่ยไม่เคยสร้างอะไรให้จังหวัดนนทบุรีอ่าพวกนี้ไม่ได้เสียหายพี่นะพวกใหญ่ๆเนี่ยนะไม่เคยคิดที่จะมาช่วยแก้ปัญหาครั้งหนึ่งเนี่ย ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีนี่เยี่ยมมากยอดเยี่ยมเลยสั่งห้ามไม่รถสิบล้อเข้าจังหวัดนนทบุรีอตอนนั้นรถไม่ติดเลยโอ้โหผู้ว่าคำไหนชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้ดิเลกจำไม่ได้ในพูดจริงๆดิเลกถึงฝั่งปะไม่ไม่ไม่รู้จะดิเลกถึงฝั่งหรือไม่ถึงไม่รู้ไอ้พีใช่ไหมพีพูดสั่งเลยห้ามรถสิบล้อเข้าจังหวัดนนทบุรีรถไม่ติดเลยเหรอ แล้วทำไมเราสิแล้วทำไมฮะไม่ผ่านทำไมเดี๋ยวนี้จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมันเป็นทางผ่านของข้าราชการผู้ใหญ่ที่จะเข้าไปบริหารในกรทวงมหมามตำรวจก็ย้ายเอามาพักไว้ที่นนทบุรีเพอ,เอผู้ว่าก็เอามาย้ายไว้นนทบุรีเ,เหรอเพื่อจะขึ้น ไปในกระทรวงเออเอมาฝึกงานที่นี่เหรอเออรู้เปล่าใกล้ผู้ใหญ่เออรู้เปล่าไม่รู้อะอ้าวเออนี่ไงผมไม่เหมือนพี่พี่อยู่ในเมืองพี่รู้กับผมจะมาพี่ถือว่าเป็นเมืองเป็นคนเมืองนะเมืองนนท์นี่เราพูดกันจริงๆนะนนทบุรีตอนนี้เนี่ยนะยังไงก็ตามแต่แต่สมนึกเนี่ยมันยังเป็นคนที่ทําให้โอ้โหผมยอมรับนะฝีมือกับเยี่ยมก็อยู่มาสี่สิบกว่าปีนะ โอ้โหดูเลยตำแหน่งเนี่ยนี่เขาไปบ้านผมนะตอนนั้นนะเมื่อปีสองแปดสองแปดไปน้ำท่วมเหรอไม่ใช่ปีน้ำท่วมมาเข้ามาสองแปดผมไปอยู่ใหม่ๆตอนนั้นเขายังเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเทศมนตรีไปบ้านผมมาผมทำขึ้นบนใบเอรู้จักกันตอนนั้นนะอ๋อทั้งพี่ใหญ่มากไม่ใช่ยายเพียงแต่ว่ารู้จักกัน รู้จักได้ไงถ้ามาใหญ่อะตอนนั้นเขาไปในฐานะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในนั้นรู้จักผมหมดอ๋อไอพี่ก็คนดังที่มาเฟียนี่เงี้ยก็อยากแค่จดชื่อไปนะนจะได้ดังผู้ใหญ่บ้านผุ่นช่วยเทศมนตตีมาหาเนี่ยแสดงว่าพี่นี่มาเฟียนี่ใช่ไหมามาเฟียปะไม่อ้าวผมไม่เคยมีประวัติอย่างนั้นมีแต่ว่าช่วยกันช่วยคนพี่เคยบอกพี่เคยเคยคุมมือปืน เคยคุมมไม่จริงไอ้น,อไน,น่ะมันเป็นเรื่องตั้งแต่นานแล้วก <ผม S 2> ็มาฟีีนั่นแหละมีประวัตินานแล้วผมไม่ได้คุมหนอกแต่ว่าผมรู้จัก <c oughs> แหมพูดผมน่ะเป็นคนรู้จักคนทั่วไปอา้าวพี่พูดจริงจริงพี่พูดพี่พูดพยายามบายเบี่ยงตามไงคนหมายว่าเขาไมา่ใช่ไม่ใช่ผู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราพูดกันจริงๆนะสมนึกเนี่ยนะสมนึกธนาเดชคุณเนี่ยเก่งคนดีใช้ได้เลยเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยเขาเป็น ไอ้เจ้าหน้าที่พนักงานกรมชนประทานมาก่อนเออมันถึงได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องน้ําน้ําทั้งหมดทาให้น้ําไม่ท่วมออ้วข่าวที่แล้วก่อนนี่น้ําท่วมหมดเลยไหมที่นี่ไม่ท่วมเลยบ้านพี่ท่วมไหมไม่ท่วมเลยไม่ท่วมเออผมไคคุยกันไปแล้วโอ้โหสุดยอดเ,เก่งเออแล้วเป็นคนที่ทําเรื่องไอ้ไอ้ไอ้มวนชนเขาทาเรื่องมวลชน แกวาอยู่ก็เรื่อไม่มีแล้วแกเป็นคนที่ไม่ทะเทยอทะยานมีคนไปชวนนะให้รองสอสอจะให้เป็นรัฐมนตรีกับอกแค่แมวอ่ะแกแค่นี้แกพอใจแล้วผมเคยคุยกันสนิทก,กับผมมากเออ,เออได้คุยฟังได้คุยฟัง,ฟงเป็นคล้ายๆกับว่าเขาเคยพูดครั้งหนึ่งว่าพี่กับผมไม่เหมือนกันกับเป็นพี่น้องกันนะเออเออเพราะว่าเมื่อครั้งตอนที่เขาเข้ามาเล่นการเมืองสมัยหมาจำลองอ,อ่ะ แล้วก็ขุยกันชอบกันผมไม่ต้องช่วยไปช่วยเวลาเขาชุมนุมบรรดาประชาชนหัวหน้าอะไรต่งางๆลุกม็อบลุกม็อบเราไปช่วยออทุกอย่างหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็รู้อะไรทุกอย่างเนี่ย <c oughs> เขาก็นับถือผมผมไม่เขาไม่เคยขัดอะไรเลยถ้าหากเราไปขอความช่วยเหลือ แต่เราไม่ใช่ไปช่วยเหลือเฮงซวยไม่เอานะผมเคยไปบ้านผมอะก่อนนี้นะมันไม่ได้เทอะไรเลยนะพอฝนตกขน้มท่วมอ้าหมู่บ้านไม่ทำให้เหรอเออหมู่บ้านไม่ทำเหรอเกิดเรียบร้อยแล้วไม่อยู่วันหนึ่งเขาอยู่ประเทศจีนนเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ประเทศจีนออแล้วทำไมน้ามันท่วมเข้ามาถึงบ้านผมอะหน้าบ้านผมก็โทรศัพท์ไปผมเนอกว่าเขาอยู่ในกรุงเทพ ขาบอกพี่ผมอยู่เมืองจีนพี่มีอะไรเหรอบอกเวลานี้นายกไม่ไหวแล้วเนี่ยน้ําดูสิที่อื่นนะเขาไม่ในซอยอื่นเขาไม่ท่วมมาท่วมซอยผมซอยทีอโอ้โหฟองเลยฟองเ,อเลยเอบอกอพี่เดี๋ยวผมกลับไปผมจะไปดูให้กลับมาเท่านั้นเองปีต่อมาเขาตั้งว่าประมาณเลยเทหมดทั้งหมู่บ้าน,นก็ได้บรารมีท,ทั้งหมู่บ้านบารามีหมดเลยเดี๋ยวนี้ได้บรารมีพี่สิก็ไม่รู้ เราพูดกัพูดแล่เนี่ยค,คือนี่แหละคือผู้กว้างขวางล่ะเราก็ไม่รู้แล้วนี่นี่พูดจริงๆนะเอะแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยผมวันเกิด่นะผมก็เชิญเขาไปเขาเข้าไปเวิบ้านผมเข้าไปเขาเป็นคนดีเขาเขาดู<ข>แลประชาชนทุกคนเ,ออเ,ออเขาถ้าใครไปลูกบ้านก็ดูแลหมดแล้วเขา้เขาไปเนี่ยนะฮะไปพบเขาที่โน่นนะที่ ทำการนะเวลามีเรื่องอะไรไปทําการปั๊บเขาให้เขาพบทันทีเลยทั้งหมดแล้วผมรู้จักหมดนะผู้แทนทุกคนนะเรารู้จักหมดผมรู้จักเขาหมดโอ้ยยังไม่ยังเป็นผู้กว้างขวางใหญ่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ผู้กว้างขวางไม่กว้างขวางจะรู้จักกันได้ไงเรารู้จักกันเพราะว่าเราคุ้นเคยกันเคยร่วมกันเคยทําอะไรถ้าอะไรคุยกันนี่แหละคนอย่างนี้น่ากลัวมากเป็นผู้กว้างขวางเป็นบังเอียแต่ไม่ยอมรับ ได้ป่ะก็จะไปถ่ายที่เกาะเกร็ดเออไอ้วงนี้บอกว่าไม่มาหาเลยเ่บอกเออมึงไม่ต้องเดน๋ีวกูไปจัดการให้ไงเออแล้วพี่ทังวัก็ไปถึงก็บอกผู้ว่าไอ้นายกผมจะไปถ่ายที่นน่นนะเกาะเกร็ดอะไรนะขอเรือลำน่ะอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวผมสั่งให้พรุ่งนี้เช้ากี่โมงเรือลงเรือที่นั่นปั๊บพาจัดให้เสร็จเลยใช่ป่ะเรือผู้ว่างๆไงสั่งได้ตลอดอื้อ คนชอบพอกันแล้วท่านนี้เขาเรียกผู้มีทีพลก็เลยแจ้งรายชื่อไว้นะครับเนี่ยใช่ไหมาสารทองแปะผู้กควางๆพวกที่ไม่ถ่ายนไม่เข้าไปหมดเลยเข้าไปเจอเขาหมดัมันไม่เชื่อว่าเราสั่งได้เราบอกเขาได้ผมไม่ถ่ายสัมภาษณ์ไปแล้วที่ที่ททางาน่ะที่ที่เนี่ยสำนักนครนครเทพจวาน ละครอนน,อน่ะเขาเขาเป็นคนดีเป็นคนใช้ได้ใช่ไงก็ตามแต่นะเขาจะเป็นทางไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้แต่เราถือว่าอันนี้เขาเป็นเรื่องทำความดีน้ําท่วมเขาดูตอนนี้เราก็บอกว่ากรุงเทพน้ําท่วมประจำนะใครอยากจะเรียนรู้ก็มากันนว่าอ,อยากจะให้น้ําท่วมได้ทุกฤดูดต้องมากทมน้ําท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่มาสองสี่แปดห้าครั้งนั้นเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชการที่แปดใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยปีนั้นเนี่ยผมอายุสิบกวบ่าขวบผมสี่ขวบอยู่บ้านนอกไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมเนี่ยชวนตายอาวทำไมไม่ตายไม่ไม่เคยน่ะนะตอนนั้นเนี่ยยังเด็กพร่เจ้าพี่ตายตอนนั้นนะก็ไม่มีเหตุการณ์19ตุลา น้ำท่วมมาเนี่ยเราไม่เคยเล่นน้ําเลยเออมันท่วมเข้ามาหมดเลยจนกระทั่งไปถึงหน้าวัดหมายจริงกันบ้านพี่อหอบ้านพี่เราก็เข้าไปเล่นน้ํากันเพราะยุคนั้นเนี่ยน้ํามันไม่เคยท่วมกรุงเทพไม่เน่าเหรอไม่ใช่อย่างนั้นไอ้โรคภัยไข้เจ็บนี่ยมันสะสมเอาไว้เลยเอ,อพวกไข้ป่าไข้อะไรเนี่ยเพราะน้ามันไม่เคยลงมาเออการท่วมใหญ่ครั้งนั้นเองเนี่ยมันพาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย,ยพาไป เอาล้วฟี่อยู่ในเหตุการณ์นี่นะยุคน,นั้นนีคงจะจําจได้ยุคสิบห้าแล้วนะนลอง,งเล่าทีา่เมืแปดห้าน้ำท่วมครั้งแรกเป็นยังไงคือเราไม่รู้ว่าเมืองไทยนีมันไม่เคยท่วมออทีนี้ประเทศไทยพอท่วมเข้าเนี่ยไอ้สิ่งสะสมต่างจังหวัดเนี่ยน้ำป่าเนี่ยมันไหลทะลักเข้ามามา,มากเหลือเกิน ทีนี้ไอ้น้ำป่าเข้ามาเนี่ยมันก็เอาไอ้เชื้อโรคต่างๆของไข้ป่าเนี่ยมันเข้ามาโอ้มนน้ำป่ามันมาจากนู่นปิงวังยมหน้าไหลมานี่หมดใช่ไหมถ้าจีนแม่กรองบางปะกงใช่ไหมมาหมดเลยมาหมดเลยมันท่วมไปหมดเราก็าไปเล่นน้ำโอ้เด็กๆไปเล่นน้ำที่หน้าพนักงานจังกันนุ่งผ้ากันน้ำแลงแก้ผ้าลงไปอ่ะแก้ผ้าโอ้โหอายุสิบห้ายังแก้ผ้าเฮ้ยสิบสี่กว่ากว่าสิบสี่ก็โอ้โห นุ่มเลยนะยังยังลูกนั้นยังไม่ยังไม่หนุ่มอ่ะยังไม่หนุ่มอ,ะโอโ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวน้องแตกพ,นนตพานยังตอนนี้ไม่มีอ่ะไม่เคยแตกพานอ้าวแล้วพี่ไม่เคยนมเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาเป็นไข้โอ้โอหเป็นไข้อยู่ปีหนึ่งอะไรไข้บ้าบออะไรเป็นปีอ้าวนี่ไงไข้ป่าไงเรอะเขาเรียกไข้ป้างเย,ย,ย็นลงหกโมง ที่เราขึ้นจากน้ำเนี่ยทุกวันมันจับไข้ทุกวันหกโมงเลยหกโมงเลยโอโมงเย็นเนี่ยจับไข้ทุกวันแล้วพี่รอนตายมาได้ไงจับไข้ทุกวันนะพร้อมขี้ไขในเต็มคอหมดเลยน้ําทาม่ได้อำแล้วปีเลยอ่ะปีหนึ่งถึงวันจุดจีนเขาอันนี้อย่าเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับบอกใครทราบไว้เออมันเป็นเรื่องเลวมากไม่ดีเนเรื่องเลวซามไม่ดีอ่ะของอย่างนี้มาเฟียไม่ทำเออ เสร็จเรียบร้อยลงมาถึงกันไม่ไหวแล้วทุกวันนี้เราก็ลำคาญตัวเราเองนะเบื่อเต็มทีตุ๊จีนเขาว่าเจ้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วกูตายดีกว่าเหรจริงจริงอย่างตายนะตายดีกว่าคือทนไม่ไหวอ่ะยันลงมาจับไข้โอ้ทรมานเหล้าขาวเนี่ยขวดหนึ่งเต็มเต็มเลย ผมดื่มหมดขวดยถ้าเป็นสมัยนี้พี่ตายแน่เลยเพราะพี่พี่ต้องดื่มดีดีทีแทนมไม่ดื่มเหล้าขาวหรอกตายรับไปเลยเลยทั้งขวดเลยหมดเลยหมดเลยเออไม่รู้สึกตัวเลยเมาเลยอ่ะมันก็ไม่เมามันหมดความรู้สึกไปหมดไปทุกอย่างเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วแม่พี่ไปไหนสามวันสลบรอไปอ่ะสามวันสามวันเสียงแม่พูด เรียกชื่อแป๊ะเอ้ยเออตื่นเถอะแป๊ะใช่ป่ะเออเราก็ลืมตาลืมตาไม่ขึ้นตาบวมตัวบวมโอ้โหผิดไข้มันม,มันประทุแล้วมันประทุกออกากาเริมก็เริ่ม <ตา S 2> กเ็มกเริ่มหมดเลยไม่รู้แม่เขาก็เอาไอ้พวกยาประจำบ้านนะพวกอะไรต่ออะไรกินเข้าไปให้กิน ห้าวันต่อมายุบยุบเหรอที่บวมยุบหมดเลยยุบยุบเพราะอะไรก็พิษมันออกหมด้วมันขับมาไงตัวบวมอเอเหรอแล้วออกทางไหนอ่ะมันออกตามเส้นขนนะเอเหรอเออมันถึงได้ตัวบวมเลยตัวบวมหน้าตาบวมหมดเลยพอ,อนั่นเสร็จเรียบร้อยตาเหลิมขึ้นมาตัวผอมแต่ที่ทองไม่ยุบเลย ท้องใหญ่อโอ้ท้องมานท้องมาเลยเออโอ้เมื่อท้องมาเลยโอ้แล้วทำไมเอ,อ้ยเมื่อกีผีกองกอยสิท้องโอ้เออท้องมาเลยเออมาเย็นลงก็อยากจะกินแต่ของเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเออวันหนึ่งก็บอกกับแม่บอกแม่อยากจะกินปูป Oh oh. ปูแล้วก็จิ้มอะน,น้ำจิ้มเผ็ดๆเ uh uh. อ่ <food S 2> อซีฟู้ดเลยนะเออแม่เขาก็ไปซื้อปูสมัยก่อนมาถูกว่าซื้อมากะละมังนะมาให้เรากินเราก็ฟาดจะเรียบเลยกพตกกลางคืนะนะั่นเองไะชักเลยอโอ้โ oh. หตูดไม่พ้นกระโถนทำไมอ่ะมันไทยเออเรยกระโถนแล้วกระโถนอีกโอ้โห oh oh. ออกมาเลย <laughs> อ่ะ ไอ้ท้องไอ้ปองปองหายเลยอะเออไอ้ท้องปองยุบเลยหายเลยเออแปลกฮะเนี่ยดังนั้นอย่าไปเอาใจอย่าไปเอาอย่างผมไม่ได้นะบอกกันสะก่อนอันนี้เล่าไห้ฟังประวัติแท้จริงเออเออแล้วตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยเป็นไข้เลยรู้ป่ะเพราะมันเต็มตัวแล้วร่างกายมันฟัดไข่เต็มที่แล้วใช่ไหมเออไม่เคยเป็นไข้เลยนะเออเนี่ยชมพะทะอายุป่านนี่ไม่เคยเป็นไข้เพราะมันมันชินกับไข้แล้วเออก็ดีนะ ใชหมฟาดเหล่าขาวฟาดปูแค่นี้นะรอดตายมาได้เลยเรอดตายอ่ะโพรา้าพี่ตายบอดศาสตร์จะไม่มีหน้าจารึกอีกเยอะเลยโอ้ใช่ป่ะเวลานี้ถ้าผมตายไปไม่มีลูกไข่จ,จารึกที่จริงอยากจะพูดเอาใส่เทปเอาไว้นะว่าว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่เราเคยทำไว้เนี่ยพี่พี่คนทำนะพี่คนทำ พอเผาปั๊บก็เปิดให้เปิดให้ฟังเลยเอาเอากล้องนี่ให้เขาถ่ายให้ดีกว่ามั้างแล้วพี่นั่งพูดไว้เลยแล้วพอตายก็เปิดให้คาดูเลยเออดี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 แล้วพี่เอ้ยเปิดก่อนตายก็ได้พี่ออกไปเลยถ้าผมตายทํายังไงบ้างเออใช่ป่ะ่นะตั้งแต่เริ่มต้นมาทําอะไรมาบ้างเป็นไงคือความดีความชั่วที่ทํามาเนี่ยมีอะไรบ้างเออมีทั้งชั่วมีทั้งดีเแต่ดีส่วนใหญ่อะไรชั่วส่วนใหญ่ ดีดส่วนใหญ่อนึกว่าดีน้อยหม่ผมไม่ดีนึกว่าตอนเด็กๆคือมันยังเป็นหนุ่มคึกขนองตอนที่ผมรู้จักพี่เนี่ยผมรู้สึกว่าความดีน้อยนะดีมากแล้วดีมากแล้วเหรโอโ้โหผมยังหาไม่เจอนะเออแะนันเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันก็เป็นผลดีต่อประเทศชาติเอาอี่างนี้ป่าความดีพี่หวังคำนั้นหนึ่งพี่นะ พี่ไปสะสมไอ้นี่รถสามล้อตุกๆอ่าเอามาสไตล์เอาตุกๆกุันนั้ทำอะไรเป็นนายกหรือเปล่าไม่ได้เป็นแล้วทำไมรวมตุกๆมาทำไมเพราะตอนนั้นมันมีเกี่ยวกับเรื่องไอ,อ้ชมลมตั้งชมลมขึ้นชมลมเกี่ยวกับอะไรอะไรเนี่ยเรื่องกษัตริศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ย ก็มีพวกสามล้อพวกนักมวยพวกอะไร,ะไรต่างๆเนี่ยมารวมกันแยะเลยเออแล้วพี่ไปสไตล์ทำไมไปไปก่อม็อบทําไมไปอะไรสไตล์ม็อบม็อบพี่สร้างม็อบทำไมเอาเอาสามล้อมาทำไมเยอะแยะก็เอาไว้ช่วยเหลือตอนนั้นพี่เอามาเรียกร้องอะไรไม่รู้ผมจำได้อะเป็นข่าวอะ่ะเจยินเออท่านประหลัดพิสารเออ ตอนนั้นเรื่องมันมาเรื่องอะไรก็คุณเปลมไม่รูอ uh, ก็ให้เราเนี่ยเอาหมวนชนไปเออแต่เรียบร้อยเราก็ระดมพวกสามล้อทั้งหลายเ uh, พราะสามล้อสมัยก่อนเนี่ยมันแยะเยอะแยะกันนี่เจเย็น <yeah. S 2> เนี่ยของสารเนี่ยมีเป็นร้อยร้อย uh, ไปบอกเจเย็นแล้วก็สมาคมสามลอ้อ uh, uh, ก็มาช่วยกันเอาสามลอ้อเครื่อมาจอดเต็มลานพหลูปอประทวงก็เรียบร้อยเป็นเรื่องดีไหมเน่ะดีดีเ,เลยมาฟรีชัดๆเลยเฮ้ยเอารถต,ต,ตึ้งสามล้อมาจอดเต็มพหลานพหลูบอ่ะเฮ้ยเป็นข่าวใหญ่ไหม,ไม,ไมต่อรองรัฐบาลเลยเนี่ยนี่คนนี้นะครับนะแ <laughs> <laughs> นะนำให้รู้จักเลยบอกนี่คนไม่เคยรู้เลยวันนี้ผมมาาไปยังเปิดเผยนะนี่แล้วคนนี้ หุ่นนิ่มมากไม่เคยนัไนเลยเห็นไหมเนี่ยจะต้องยังไงต้องเฝ้าคนนี้ไว้ดีดูกนี่เวลานี้ยังอยากจะทําอีกอย่างเนี่ยอะไรอะไรเหรเรื่องเกี่ยวกับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยทำอะไรท่านทรงจัดเอาไว้ว่าอยากจะให้บรรดาผู้ที่มีความคิดดี รักชาติบ้านเมืองแล้วที่กเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยได้มารวมตัวกันออออใช่ไหมเป็นครังสมองเออใช่เป็นท่านท่านท่านทำ,ทำแล้วแล้วพอเขาทำไปแล้วแล้วข้าราชาก,การเขาไม่เอาไปทําอะไรเนี่ยมาถ่ายรูปถ่ายเรื่องเก็บประวัติไปหมดแล้วก็เป็นเรื่องไม่เฉยก็ถึงได้บอกเสดายเสดายเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเออเราก็อยากจะทําบ้านปลายชีวิตแล้วพี่พี่ไปให้ใครทําอ่ะท่าน ต้องเปเียวที่ไปหาคอชชที่ตรงนี้ได้เลยอปฏิรูปเลยอทะไมคือเราไม่อยากจะไปเสนอตัวของอย่างนี้ทําไมถ้าหาเขาคิดหรือว่าเขารู้อะไรบ้างมันควรจะรู้บ้างอนะนะว่าเราทําอะไรไว้ก็ถึงบอกผนต้องพยายามแนะนาว่านี่แหละยอมไม่เียขังขวังเก่าใช่ไหมแะเป็นคนที่เข้าได้ทุกจุดคือเราเนี่ยรู้จักคนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเก่าๆใช่ไหมคอปต่างๆไอ้จี่พี่รู้จักมันตายหมดแล้วพี่นั่นนะอีทีนี้เวลาใี้พวกนี้ก็ตายหมดแล้วเอเราจะไปพูดอะไรมากมันก็ไม่ได้ก็ไปเสนอคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อไปถามสิคนที่ตายแล้วไปถามเลยไปถามได้ไงมันไม่ได้เข้าทรงไง นี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเจมเนื้อเจียมตัวหมดนยุกหมดยุคใช่ไหมหมดยุคถ้าเป็นสมัยก่อนพี่ก็ซาเลยใช่ไหมออถ้าเป็นสมัยก่อนที่เสร็จไปแล้วเสร็จไปแพี่เสร็จหรือใครเสร็จเออหลายเรื่องนะเออเพราบว่าพี่จะเสร็จก่อนมั้งเออก็โทษอะไรสมัยที่เขาจะปฏิวัติรัฐบาลขอยอ่ะขอย ของสมัครทุนสรอเวอจะบอกให้ฟังสามัยทานในการพิชียนเออสิบเก้าตุลาเออสองห้าสองศูนย์เออผู้ที่ก่อการปฏิวัติมีใครบ้างอะที่จะกล้าเข้าไปพูดกับอมีใครบ้างจะกล้าเข้าไปพูดกับผอบทบนั่นแหละที่นำมวลชนไปยึดทำเนียบรัฐบาลคือชื่อนายประสานหรือทองแปะปินจารุใช่ไหม แล้วเป็นคนเดียวเท่านั้นเองที่ตอนนั้นเนี่ยมีคำสั่งมาแล้วให้จับสงัดเรียกเขาไปพูดเพราะเรื่องตอนนั้นเขาจะไม่ให้วิทยุโฆษณาหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆโฆษณาเพราะว่าเขาปฏิวัติเสร็จเขาสั่งหยุดหมดเลยมีเขาฟิลปีหนึ่งก็ไอ้ปีสองศูนย์เน่ยคนนี้แหละแต่ดูเฉยเฉยเรื่องเฉย เยอะใยญนะที่เราทาไว้อะแต่ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับน้ําท่วมไหมเนี่ยพี่ที่พูดในเกี่ยวกับน้าท่วมไหมเนี่ยทําไมนี่เรื่น้าท่วมเนี่ยนะอที่ครั้งชาววัดสุดลาภาเนี่ยเออแล้วก็ครั้งที่อะไรประชาธิปัต์เดี๋ยวพู้ว่าธรรมนูญเทเงินธรรมนูญเทีเงินเนี่ยอผมมีส่วนเกี่ยวข้องน้นะเรื่อง่าฟังดิสมัยคุณธรรมนูญ ก็ผ่านไปเราไม่ก็มีเกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่มาสมัยที่ผู้ว่าชาวัดนะเ,ออเดี๋ยวนี้คนที่จะยืนยันได้ก็คือธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจย,ยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย รเรียงศักโลหะชาระเออเออยุคนั้นเนี่ยใครๆก็ลุมด่าโอ้ยไม่มีใครคุณชาวัดในนางกอกขาวเลยเออให้เราเข้าไปช่วยเออผมก็ไอแดงหญิงไทยตอนนั้นทำวิทยุอยู่แต่จุมพลอะไรพวกนี้เราก็าไปเชิญมาช่วยกันปีนั้น<ห>จำได้ปศเลย พวกนางสื้อพิมพ์เขานางสื้อพิมพ์เขาไม่ชอบไม่ชอบชาวชาวัดชาววัดตีโอ้โหเราไปเอาเรื่องจริงมาเปิดเผยให้ดูหมดเลยคนเห็นใจผมเข้าไปหมู่บ้านเศรษฐกิจนีนน้ำท่วมถึงหน้าอกเลยเข้าไปดูเห็นเด็กเนี่ยนะอยู่ในอ่างแล้วก็แม่ออกไปทำงานเด็กลอยอยู่นั้นน่ะ ไม่มีคนดูแลเลยโอ้โหแล้วพี่เ,<ร>เขาไป<อ>ช่วยชาววัดเขาเสร็จเรียบร้อยต้องเอาคนเข้าไปแล้วไปช่วยคนตายเอาศพออกไม่ได้ oh. เราก็เข้าไปนะที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเสร็จเรียบร้อยพอจบเข้าใจนั้นเองอ่ะ mm. เราตอนนั้นก็เข้าไปทำอยู่ที่ไอวิทย์ไอ้กทมอข้างบน mm. าวัดเข้าไปฟังใครก็ไม่รู้พวกสื่อเขาก็กลัวจะถูกด่ามากเขาก็เลยให้เราลงมาเลยออกมาออกเลยผมก็เลยไม่ยุงออกา <พอ S 2> ไหน<พ>อ,<บ>ออกจากไหนออกจากกอทมเลยเออพอจบเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเองอะรู้ตัวเรอเขาหอบเงินมาให้หอเงินมาให้เลยผมไก่แดงคนละหอเออเปิดมาเงิน ไอ้แดงกับผมบอกเอาไปคืนเขาเออเอาไปคืนเขาไม่เอาไม่เอาเสร็จเรียบร้อยตอนหลังเขาซื้อปากกามาให้คนละดามไม่เอาคืนไปเดิมมองเดิมมองมองโอ้ร้ายแางเป็นเป็นแสนอะไม่ถึงสามพันหมื่นกว่าบาทเขาซื้อมาให้ดาไอ้แดงได้เราก็คืนไปเอาเอาเงินคืนไปเงินเอาปากกาคืนไป ไม่คืนปากกาเก็บไว้โโอ้หพักสักครู่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่มาของของแสนแสบนั้นคืออะไรของแสนแสบนั้นเป็นคลองที่ขุดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เพื่อเชื่อแม่น้ําเจ้าพยากับแม่น้ําบางปะกงเข้าด้วยกันเมื่อปีพศ2380 ซึ่งนับได้กว่า170ปีมาแล้วโดวยพระราชประสงค์ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งอาวุธยุทภัณฑ์กำลังลบและ,สะเสบียงอาหารไปยังยวนในราชาการสงครามไทยยวนซึ่งใช้เวลาลบนานถึง14ปีของแสนแสบนั้นเป็นเส้นทางโดยสารที่นิยมเพราะสะดวกรวดเร็วและเป็นเส้นทางเรือโดยสารแต่ปัจจุบันนี้มีปัญหามลภาวาในน้ําส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากมีการทําลายสิ่งแวดล้อมและทิ้งขยะลงในแม่น้ํากันเยอะครับ เรามาพูดถึงกทมที่ทำไมจึงน้ําท่วมบ่อยใช่ไหมมันมีสาเหตุไหมกันนะพี่นะเขาว่าแผ่นดินมันสุดใช่ไหมมันต่ําลงอะต่ำกว่าน้ําทะเลนะมันเวลาฝนตกปั๊บมันก็เลยท่วมะน้ามันไหลไม่ออกใช่ปะเพราะพี่เกิดมาก่อนผมอะพี่เป็นคนกทมอะแล้วในกทมเนี่ยมันมีมันมีหลายเรื่องอะอย่างว่าการรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ย มันบางทีบางครั้งในยุคหนึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรได้เราพูดกันจริงๆนะแม้กระทั่งการไปขุดพิสูจน์ถึงการที่สร้างท่อเนี่ยที่จะทำให้น้ำผ่านเนี่ยอุโมงอุโมง์มงไม่ต้องถึงอุโมงคนระับมันเป็นไอ้ไอท่อหลอกที่ถนนหน้าสนามมาฝรั่งนะถนนสายจุฬานะท่อมันเล็กเหร มาตรฐานมันไม่มีไงให้คําแค่นี้มันทําเล็กลงมาแล้วอะไรทุกอย่างเออเนี่ยมันฝังกันเอาไว้นานแล้วริงโอ้โหเพิ่งยกขึ้นมาโอ้โหเพิ่งกิกันจริงเียเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันถึงได้มีมันกล้าไม่หมดหรอกทั่วทั่วกรุงเทพเนี่ยก็มันต้องดื้อหมดเลยเออมันริงกันขนาดนั้นเลยนะทีนี้มันจึงเกิดน้ําท่วมพอเกิดน้ําท่วมเข้าการเมืองมันก็เข้ามาเข้ามากินน้าท่วมเข้ามาคือหมายความว่าในช่วงนั้นเนี่ย มันยังไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้วา่าออผู้ว่าเนี่ยมันมาจากการแต่งตั้งออจากนายกรัฐมนตรีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสุดท้ายที่นายกแต่งตั้งนี่ก็คือพลเหลือเอกเทียมมะการานนท์ออคุณเปลมเป็นคนตั้ง,อองทำไมผู้ว่ากทมเนี่ยมันชื่อมันไม่เคยสมจริงสมจังเลยนะ เทียมอย่างเงี้ยของแท้อะไรเมียแต่คุณเทียมนี่ทํางานไว้ให้แยะ,ะจำลองอย่างเงี้ยไม่ของจริงอ่ะทำไว้ให้แยะคุณจําลองนี่เป็นสมัยเลือกตั้งเออคุณเทียมนี่เป็นสมัยการแต่งตั้ง<อ>ใช่ไหมทีนี้ในสมัยที่คุณเทียมมาเป็นเนี่ยก็พอดีดันาน้ําท่วมเองพอสอะไรพอสอะไรพอสเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณเทียมเป็นเนี่ย อาผมผมว,ว่าพี่ฟังนะพี่บอกอย,อยู่อยู่พศะไรนะเมื่อพศสองห้าหนึ่งแปดก็มีน้ําท่วมแล้วก็ดีออพายุดีไม่ชั่นหนึ่งแปดเออไม่ใช่หนึ่งแปดเพราะหนึ่งเก้าพี่มันปีรัฐบาลเข้าไงเออไม่ใช่ที่พลาดผ่านตอนบนรุร่มม่น้ำเจ้าพยาทําให้มีปริมาณน้ําสูงทางภาคกลางตอนบนเป็นเหตุให้น้านท่วมไหลเข้ามากรทมแล้วปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเนี่ยยี่สิบเกิดพายุสองลูกคือเบสแล้วก็คิด <molec> <Stat> พลาดผ่านแม่น voilà <anak> ้ no. ําไหลบ่ามาจากแม่น้ําป่าศักได้ละปริมาณมากทําให้เกิดน้ําไหลมาท่วมทุ่งจากทนตะวันออกเข้ากรุงเทพสองหนึ่งใช่ไหมสองหนึ่งเนี่ยสมัยสมัยคุณคุณเทียมน้ําท่วมพศสองห้าสองาอีกเกิดปริมาณน้ํำในแม่น้ำเจ้าพยามีระดับสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางที่สะพานถุนชุดยอดฟ้าสองเมต ประกอบกับมีฝนตกพื้นที่กทมในนครมหานครเนี่ยสี่วันสูงสองเมตรก็เลยน้ำท่วมขังามาน้ำท่วมปีสองห้าสองหกอีกน้ำท่วมรุนแรงมากปีเนี้ยเนื่องจากมีพายุพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางช่วงเดือนกันยายนตุลาคมประกอบกับมีพายุหลายลูกพัดผ่านกรุงเทพช่วงเดือนตุลาคมวัดปริมาณฝนทั้งหมด 2,119มิลิเมตรมีปัญหาจราจรที่รถกับเรือใช้เส้นทางเดียวกันทำให้กรุงเทพตกกินสภาพน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรนานกว่าหลายเดือนนี่เนี่ยเนี่ยปี26เนี่ยผมย้ายบ้านจากเพชรบูรั์ใหม่ไปอยู่ในซอยสุวิจัยเมื่อวันที่10เมษามก็ย้ายเข้าไปอยู่ใช่ไหม,มเดือนนี้สองหเนี่ยจำได้เลยกันดักกันดาน้ำท่วม กัดรก,กดาสิงหากันยาถึงตุลาเลยนะผมอยู่ในซอยน,นี่นี่มิดบ้านผมเลยนะผมต้องรถไปจอดที่ปั๊มเข้าบ้านไม่ได้โอ้โหตอนนั้นในซอยศูนย์วิจัยนะมันมีสี่พันกว่าไร่รู้สึกจะเป็นปีนี้นะที่คุณเทียมเป็นไม่รู้แหละปีสองสี่เทียมน่คมนัาที่สุดอ่ะสองหกนี่แหละเนี่ยรู้สึกจะเป็นคุณเทียมแล้วแหละสองหเนี่ยผมอยู่ในซอยนี่แหละ ทำไมหักกินไม่ได้เลยเพราะว่าเนี่ย <c oughs> มันเกิดยังี้เกิดขึ้นเนี่ยเราพอดีก็การเมืองก็โถมเข้ามาต้องการใช้มีการเลือกตั้งหมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเอ้ตอนนั้นป,ป้าเพรมเป็นนายกป,ป้าเพรมอ่ะเน,นี่ยสองหกเนี่ยนเ,<อ>เป็นมาสองสามสองสามน้ำท่วมอ่ะคุณเปล่ไอ้คุณเทียมเนี่ยเป็นพเลอเอกเทียมเป็นทีนี้มันเกิดเรื่องที เขาก็ต้องการใช้เปลี่ยนไปเป็นอะไรมาเขาก็มีโจมตีกันสื่อนี่บางสื่อก็ไปตใใีคุณเทียมใหญ่เลยมันก็มาตกภาราอยู่ที่เราอีกอะท่าหมายเกี่ยวอะไรกับพี่อะอ้าวก็เคยช่วยไว้เมื่อเขาชาวัดนะออเหรอเออพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกรียงศักด์เนี่ยเขาก็มาบอกพี่ช่วยเขาจะเอาไปช่วยน้ำท่วมให้ช่วยหาดาราที เราก็ไปเกณฑ์ดาราเอาดาราไปวิดนาำเออเอาไปเนี่ยในไอ้คำนี้นนถึงได้เกิดเรื่องไงก็ไชอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จักกงเทียมนะเ,เกมสักเนี่ยเขาก็บอกเราก็ไปเกณฑ์ออกมาพอเกณฑ์ออกมาเดินมาเท่านั้นเองนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยเป็นข่าวพวกบันเทิงตะโกนโอยไม่ได้ความันจะเอาดาราไปแก้น้ำท่วมเอ้ยเป็นพวกดาราก็ชักเอะสิ ไอ้เราก็เงีย่ยหูฟังเออทีนึงก็ผ่านไปออทีที่สองอ่ะเอาอีกอะเราก็เดินเข้ามาถามบอกมันเป็นยังไงมาผูอยู่ยนจะมามาพูกตอบพูด,พดมาเลยไหม,ไหมให้ไหมนี่แหละมาเฟียตัวจริงไม่รู้จักแล้วเพราะว่าสาักน,นักข่าวเลยเออคนของเรามันก็จะเสียหายเออพี่ตบหน้ามันต่อหน้าโอา้โหมันไปแจ้งความตำรวจเออ ไปขึ้นศาเลเราก็ไปขึ้นศาลแขวงที่ไอ้ตงดูสิทธ์เนี่ยศาลก็ถามคุณไปตบหน้าเขาจริงหรือเปล่า,าจริงครับเออคุณตบหน้าเขาเนี่ยผิดกฎหมายนะเออศาลต้องลงโทษนะครับเอาอย่างนี้ศาลลงโทษปรับคุณห้าร้อย เออครับจำคุกไม่มีไม่รอลองอาญาไม่มีเออเพียงจะแค่ปรับโทษไม่มีอะไรตบห <500 S 2> ้าร้ยบาทห้าร้อย500บาทพี่รีบกลับไปตบมาอีกทไีไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไงครับศาลบอกปรับห้บออาร้อยนะศาลงงงงขงง นี่คุณจะไม่ต่อรองอะไรเลยแล้คุณรับทา้เรื่องสองร้อยห้าสิบเหรอเอางี้แล้วกันนะสารลดโทษให้กึ่งหนึ่งสารปรับสามร้อยกันแล้วกันจ่ายสามร้อไปเลยจบเท่านั้นเองผมดังอีกครั้งหนึ่งนะนั่นนี่งนึ่มาเฟียตัวจริงไม่มีใครรู้ไงขนาดเออทีนี้คุณเทียมไปไหนเอาผมไปตลอดเลยอ่านี่แหละมาเฟียคุ้มครองเทียมเลยอ่ะแปะแปะไปที่ไหนนักข่าวนี้หมด แล้วไปทางดีทั้งนั้นเลยดีเลยดียังไงไปดูอะไรเกี่ยวกับเรื่องกรอนนั้นฆ่าหมูมันอยู่ที่ท,ที่ที่วัวลำโพงคุณเทียมก็เอาผมไปดูไปดูหมูแล้วก็ดูซิว่ามันมีอะไรขาดตกบกพร่องหรือว่าอะไรมันไม่เป็นอะไรให้ช่วยดูให้จีเสร็จเรียบร้อยแล้วพระราชินีรับสั่งให้คุณเทียมเข้าเฝ้าเพื่อน้ำลดแล้วนี่จะทำยังไงเออ พระองค์มารับสั่งบอกว่าอยากจะให้กรุงเทพเนี่ยเป็นถนนสีต่างๆของต้นไม้อคุณเทียมก็เอาผมเข้าไปเข้าเฝ้าด้วยนะเออนี่ไปดูรูปถ่ายผมอยู่เชื่อเชื่อมาเฟียพูดต้องเชื่อเออพูดมีที่พลนพูดต้องเชื่อออทีนี้พอถึงเวลาถ่ายรูปเขาเนี่ยสมเด็จแทงก็ส่งนั่งพระเก้าอี้อยู่ คุณเทียมเขาก็นั่งหมอบกบดาพวกข้าราชการทีนี้คนมันมัน,ม,นมันมากหน่อยอะแต่ก็ไม่มากมายนักนะผู้บริหารดังนั้นก็มารู้จะไงก็ยืนเกยเกยกลางๆอยู่สมเด็จท้ารับสัง่งมายืนข้างหลังนี่มายืนข้างหลังนี่อ๋อ้ที่จริงเขาห้ามกดไม่ได้พวกรับสั่งบอกมายืนข้างหลังนี่มายืนข้างหลังนี่ไอ้เราก็ จะทำยังไงยืนเก๊กๆกลางๆกันอยู่หลายหลายคนนะ<อ>ฉันบอกว่าให้มายืนข้างหลังฉันนี่คำว่า,ายืน<อ>ขัดพระบรมราชโองการก็ไม่ได้ตัดหัวนี่ต้องยืนไปย<อ>ืนเฝ<อ>้าอยู่ข้างหลังตัวแข็งเลยกร<อ>ดูดลูปเพงอยู่เป็นองครัก์องครักษ์องครักษ์ใ่ไหมเ,เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ถูกต้องเขาต้บอกว่า ถ้าจะถามหามาเฟียจริงๆตรงตรง,ตรงนี้ไม่ใช่มาเฟียเป็นคนที่เผชิญเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมากมายก็ใช่กถ้าคนไม่มีอิทธิพลกว้างๆแล้วจะไปทำอะได้ไงขนาดผลเรือเอกเทียมมันต้องเอาเดินตามหลังอะ่อะเสร็จเรียบร้อยแล้วจบนั่นเลือกตั้งมาคนตรีจำลองขึ้นมาอีกเอาอยู่วิทยุกทมเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเรียกไปอีกอเรียกไปทำไม เอาตอนนั้นก็หาเสียงให้กับพักเขาไปพลังทำเหะอแล้วพี่ไปทำอะไรเอ้าผมตอนนั้นลูกเสือลาวเนี่ยก็แถวบางคงบางเขนเนี่ยผมไปโอ้ประดมให้อะไรต่างรลูกเสือชาวบ้านเลยลูกเสือชาวบ้านรู้จักกันหมดเลยพอัอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผลตอบแทนมาไม่แล้วเอาเงินมาให้เหรอไม่ใช่ทูตจีน พูดจีนเชิญให้ไปดูงานรถไฟใต้ดินเหรอคุณต้องคิดดูว่าแล้ว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 ไปมคิดว่าน้ำท่วมกรุงเทพไปเอารถไฟใต้ดินมันจะไม่ท่วมเหรอไม่รู้นี่สมัยคุณจำลองแล้วเลือกตั้งแล้วเออไหมรัฐบาลจีนโดยทูตเชิญผมไปดูเชิญพี่ไปด้วยเชิญพี่เป็นนักวิศวกรที่ไหนสามคนได้ดู ผมมาจำลองสามคนไปดูรถไฟใต้ดินก่อนที่จะมาเชิงเอ๋ทำกันนี่อีกไปดูประเทศจีนทำไมทำไมทำไมไม่ทำอ่ะจำลองไม่ทำอ่ะจำลองเขาก็เริ่มมาทำไงแล้วมาทะเลาะกันอยู่ที่ไอ้นานาจุฬาลงกรณ์นะที่ว่าจะไปทางไหนอะไรต่อะไรอะไรเออดูก็ถึงบอกเนี่ยมาเฟียจริงๆอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มาเฟียไปบอกข้ามได้ยังไงไม่ใช่มาเฟียแต่ว่าเป็นคนที่ ทำงานให้แก่ทางราชการส่วนรวมคนมีอิทธิพลดีกว่าีเป็นคนมีอิทธิพลไม่มีไม่มีอิทธิพลทีนี้ผลงานของเราเนี่ยนะเราไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นยังไงไปตอนนั้นน่ะรัฐบาลจีนยังเสื้อสามสีอยู่นะ้็เลยสีมอดำดำสีจีนน้ำเงินเออเทาออสามสีอยู่นะเ ไม่แพรวๆอย่างนี้นะตอนนี้มันมีน้ำท่วมอีกได้หลายคำกันนะจาก26มาก็มี29 25 33แต่ห้ามันก็ไม่ใหญ่นะ25 37 25 38แล้ว25 49ที่มันหนักนี่25 54เนี่ยอีกทีพอๆจะหนักกว่านะหนักกว่า26มาเนี่ย54เนี่ยหนัก เรียกมหาอุทกภัยมันไม่ใช่น้ำท่วมมันเป็นน้ำขังที่้นา้ำขังที่นาเลยนะเออมันมีพายุหมุนมีพายุเข้ามีอะไรเข้าสาลูกแหมช่วงนั้นเนี่ยฝนร้อยหาพันหาแล้วยังไปปล่อยน้ำในเขื่อนลงมาอีกท่วมอีกเรียบร้อยเลยมันเรื่องการเมืองไงเออพอฝนอันมาต้อง่ายน้ำท่วมการเมืองนะท่วมยาวนานเลยนะ โอ้โหเล่นเอาพี่แล้วพี่ไปทำอะไรวาช่วงนี้ห้าสี่ห้าสี่ไม่ได้ไปไม่ได้ยุ่งกับเขาอันสุดท้ายนีย่ที่เขาทำไม่ได้ยุ่งเออเหรอเสียดายนะมันก็พี่มีประวัติศาสตร์อีกจารึกไว้เลยเห็นไหมแต่เขาภูมิใจตัวเองนะภูมิใจเรื่องอะไรอนะ่ะภูมิใจเงียบๆงียบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ยังแสดงให้เห็นว่าเออครั้งหนึ่งนี่เราทํางานให้แกชาติบ้านเมืองเอเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประวัติก็ยังมีว่า เราครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้รับให้บรรจุเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจิตวิทยาแห่งชาติอ,อของกองทัพไทยกองทัพกองปรชาการฐานสูงสุดใช่ไหมซึ่งอันนี้ถือเป็นเกียรตินะ มีสองคนเท่าน,นั้นเองในคณะกรรมการที่เขาจะตั้งให้เป็นพลเรือนเอเอแล้วเราสองคนเนี่ยจะได้เป็นผู้แทนด้วยนะให้เป็นผู้แทนด้วยนะเออแต่พอมาถึงผมเข้าผมไม่เอาไม่เอาผมบอกได้ผมเป็นตลอดชีวิตแต่ผมเอาเอาแต่<า><อ>ผมไปเป็นพบสักพักหนึ่งแล้วหมดวาละผมไม่เอาโอ้ผมจะต้องกลับมาเป็นนักวิยเดินตอกต่อยผมไม่เอา ก็เวลาเข้าไปพี่ก็โกงกินก็เอาที่ไหนได้ก็เอาซิไม่เอาทำไมผมไม่เอาไงผมให้สมพงษ์ไปไงสมพงษ์ไหนครับเวสมพงษ์องลักไทยเขาไปเป็นแทนให้เขาไปเป็นแทนไปทำไมไปไม่เอาก็กลับเถอะผมเก่งกาจตรงใจพระผมทองประศสินจารุในมั่นครับสวัสดีครับ